ิธีแก้ไขนะครับเนี่ยไหมพอเริ่มไม่ไปเนี่ยเรามาช่วยเพราะข้ามันยาวเราต้องช่วยดันหน่อยอันนี้ครับวิธีแก้ไขถ้าเราปล่อยไว้นะเดี๋ยวฟางติดหลังแน่นอนครับติดตู้เพราะว่าอย่างเดี๋ยวโซ่หักนะครับผมเพราะเข้ายาวนะครับรถเล็กรถ15แรงม้าดีเซลนะครับเนี่ยลูกค้าเกี่ยวมันมีบางแนวย้อนอยู่นะครับเข้าเก่าไม่เป็นไรครับก็เกี่ยวได้อยู่ครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเอ้ยข้าวกข6นะครับผมอันนี้เป็นกข6นะลูกค้ามือใหม่หัดขับวันนี้วันแรกนะครับเห็นไหมครับว่ามีฟางเก่าติดอยู่ข้างหน้าจริงๆแล้วต้องเคลียร์ออกนะฮะถ้าไม่เคลียร์ออกนะครับมันก็จะเกี่ยวมันจะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับผมต้องพอก่อนพี่เห็นไหมเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนดึงออกมาตรงนี้ขึ้นระวังมือดึงมาแล้วค่อยนวดเข้าไปใหม่ให้ไปก่อนไปไหมระวังมือเพราะว่าเราต้นเข้าไงต้นมันเข้าถ้าได้แล้วได้แล้วก็เรากดวางมันเหมือนเดิมนะแค่นี้แหละครับรู้จังหวะแล้วครับลูกค้าก็ใจเย็นถูกต้องแล้วครับค่อยไปเพราะหญ้าเยอะด้วยนะฮะก็มองดีหญ้าข้างล่างนี่หญ้าแน่นมากครับหญ้า 50% นะครับจริงๆ5เหมือนนะนี่เกี่ยวย้อนนะเราดูนะเกี่ยวย้อนนะครับดูนะว่าจะไปได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราช่วยลูกค้าหน่อยก็ได้ครับตรงนี้นิดนึงเราดึงมานิดหน่อยครับดึงหน่อยนะครับโอเคก็ไปรอดไปต่อได้ครับข้าวมันยาวมากนะครับแนะนำว่าให้ค่อยดูนะครับผมเฟี้ยไปเลยพี่เฟี้ยไปเลยเนาะพี่ดูเลยโอเคตอนนั้นมันฟังนะครับผมไม่ใช่รวงข้าวอย่างเงี้ยครับผมนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เกี่ยว2คนนะครับมือใหม่อย่าเกี่ยวคนเดียวนะครับเกี่ยวคนเดียวคุณมีสิทธิ์อาจจะงงลายได้นะครับผม